วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่7มิถุนายน2559ครับสดๆจากสตูดิโอมิราเคิล Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันรวมถึงการตอบคำถามสดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านทาง SMS หรือว่าคุยสายโฟนอินช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาโฟนอินกันได้2หมายเลข024960493ถึง4ช่องทางผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับนะครับ miracle_ch@hotmail.comและสุดท้ายในเรื่องราวของจดหมายก็เขียนสอบถามดวงชะตาเข้ามาได้นะครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการ0831997972ครับรูปแบบของรายการก็คือในช่วงเบรกที่1นั้นก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของคนหมู่มากคนทั้งประเทศครับจัดแบ่งตามราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์เบรกที่2และเบรกที่3จะเป็นการพูดคุยกันสดๆอย่างที่เรียนนะผ่าน2ช่องทางหลักๆก็คือทาง SMS แล้วก็ทางสายโฟนอินฉะนั้น SMS เนี่ยใส่ข้อมูลมาให้ครบเพราะเป็นการสื่อสารทางเดียวครับช่องเบรกสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของฤกษ์งามยามดีที่สำคัญสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลล่วงหน้านะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนจะมีข่าวประชาสัมพันธ์แจกของก่อนดีกว่าครับที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือของผมนี้เป็นวัตถุมงคลนะครับจากวัดท่าบันเทิงธรรมซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดวัดท่าบันเทิงธรรมครับที่ได้มอบเหรียญหลวงพ่อหมอรุ่นบูรณะอุโบสถซึ่งผ่านพิธีพุทธาเทวาภิเษกแล้วหลายครั้งรวมถึงวันที่เราประกอบพิธีกิจการงานมงคลในวันที่29ปลายเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็จะมอบให้กับแฟนรายการทั้งหมด10รางวัลครับกติกาง่ายนิดเดียวพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะชื่อสกุลจังหวัดระบุเข้ามาด้วยส่งมาที่422-1606จะพ่วงมากับคำถามที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับรายชื่อผู้โชคดี10ท่านนั้นจะประกาศผลให้ทราบในช่วงท้ายรายการครับนะก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะร่วมสนุกกันได้ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสภากาชาดไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับก็ความจริงในช่วงเดือนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญในเรื่องราวของการเชิญชวนให้ผู้คนให้ความสำคัญกับในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับสำหรับวันที่14มิถุนายนของทุกปีนั้นนะครับก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกหรือว่าแชร์ไลฟ์กิฟต์บัตรนะครับนั่นเองสำหรับกิจกรรมเนี่ยนะทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่12นะครับวันผู้บริจาคโลหิตโลกในวันที่14นะครับแต่ว่ากิจกรรมที่ทางสภากาชาดจัดเนี่ยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่12เนื่องจากตรงกับวันหยุดนะครับสำหรับเวลาในการจัดงานก็คือตั้งแต่เช้าเลยครับ8:30จนถึง16:00ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูหนังนะครับโดยปีนี้ใช้คำขวัญว่าแชร์ไลฟ์กิฟต์บัตรนะครับก็คือให้โลหิตให้ชีวิตนั่นเองเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับผู้บริจาคโลหิตที่ได้สละโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะครับและที่สำคัญจะได้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาก่อนให้เริ่มต้นบริจาคโลหิตโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับกิจกรรมภายในงานในวันนั้นก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายนะครับก็จะมีการรับบริจาคโลหิตอวัยวะนะครับดวงตา
การลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือว่าสเต็มเซลล์รวมถึงจะมีการให้เขียนข้อความลงบนกำแพงมนุษยธรรมนะครับ Wall of Humanity กิจกรรมบันเทิงอันนี้ก็มีครับจากศิลปินดารานะครับมีเกมสนุกชิงรางวัลเลี้ยงอาหารขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและพิเศษครับสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตในวันงานจะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกปี2559เป็นที่ระลึกด้วยนะครับฉะนั้นใครสนใจก็สามารถเข้าไปร่วมงานได้นะวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2559สำหรับพวกเราก็มีคนสอบถามเข้ามาครับในเรื่องการบริจาคโลหิตนั้นทางรายการเปิดดวง12ราศีของทาง Miracle Channel เนี่ยก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอดโดยเฉพาะพยายามที่จะชักชวนกลุ่มคนใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาก่อนเนี่ยกำหนดการของเรานะครับก็จะจัดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ยังไงก็คอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับก็ประมาณช่วงปลายเดือนนะปลายเดือนนี้แหละคงมีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันและอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับสืบเนื่องกันกับการพยายามสื่อสารให้กับคนเนี่ยได้ตระหนักให้ความสำคัญกับในเรื่องของการให้ที่ว่านี้ก็คือในเรื่องของการบริจาคโลหิตนั่นเองครับก็อันนี้เป็นโครงการเป็นแคมเปญนะครับที่จะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับด้วยการบริจาคโลหิตและร่วมสร้างกระแสบริจาคโลหิตนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆถ้าภาพพร้อมแล้วขึ้นเลยนะครับโดยเชิญชวนให้มาถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้ของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ของทางทีมเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ทีมชาติโปรตุเกสนั่นเองกติกาง่ายนิดเดียวครับหลังจากที่ไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยแล้วนะครับก็ให้ไปถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้ของทางโรนัลโดนี่แหละและให้โพสต์ลง Facebook หรือ IG ครับพร้อมกับติด Hashtag Be The One Donor Thailandนะครับหรือว่า Hashtag Blood Donation Thai ตั้งค่าเป็น Public นะครับคนจะได้เข้าไปเห็นได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายน2559ใครโพสต์ได้โดนใจทางคณะกรรมการก็จะได้รับลูกฟุตบอลนะครับ Be The One Donor เพียง100ท่านแรกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางสภากาชาดไทยก็เชิญชวนนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นแคมเปญในระดับนานาชาตินะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่022564300ครับและ022639600ต่อ1101นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสภากาชาดไทยนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีอังคารที่7มิถุนายน2559ครับจันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน7ปีวอกประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการลงพื้นที่นะครับการสำรวจการออกตลาดโดยเฉพาะคนที่อยากจะเริ่มต้นมองหาทำเลทำธุรกิจสภาพคล่องวันนี้ถึงจะไม่ได้รับผลกำไรสูงสุดแต่โดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองนะครับความรักวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่วันที่ดีสำหรับการคิดเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆวันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับเศรษฐกิจพอเพียงพึงพอใจในสิ่งที่มีสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครับการเริ่มต้นโดยเฉพาะคนที่อยากจะมองหางานใหม่ๆการสมัครงานก็ใช่นะครับในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่ต้องรู้จักการกระจายความเสี่ยงความรักทรงๆคนโสดไม่เด่นครับกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายน
งานกับเงินวันนี้สอดคล้องกันนะต้องรู้จักใช้อำนาจที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับโดยเฉพาะการขอความร่วมไม้ร่วมมือจากคนที่เกี่ยวข้องสภาพคล่องก็สอดคล้องกับเรื่องงานวันนี้บริหารได้และวันนี้ต้องบอกว่ามีมากพอที่จะแบ่งปันความรักมีโอกาสต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดลำบากใจเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่ผมเสริมในเรื่องงานนะครับมีอำนาจต้องใช้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมสุขภาพวันนี้สำคัญที่สุดสำหรับชาวราศีเมษนะในส่วนของงานเน้นนะครับในเรื่องของลูกน้องบริวารวันนี้อย่าปล่อยปละนะให้บริวารทำงานได้ไม่ว่ากันครับแต่ก่อนจะส่งมอบงานต้องตรวจสอบให้รอบคอบการลงทุนวันนี้ไม่เด่นเลยและที่สำคัญมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาเนื้อรักษาตัวความรักเช่นเดียวกันฮะวันนี้คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพสุขภาพอย่างที่เรียนใส่สีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับอย่าร้อนวิชาอย่าไปแทรกแซงการทำงานของคนอื่นสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบแม้กระทั่งการลงทุนถึงจะยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่แนวโน้มวันนี้ต้องบอกว่าเดินต่อได้ความรักก็ยังแข็งแรงเหมาะกับการใช้เวลาร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในบ้านเสริมไม่มีความหนักแน่นครับอย่าร้อนวิชาสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมมีโอกาสจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นวันนี้การเข้าหาเจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งการขออนุมัติจะทำโน่นทำนี่วันนี้ลองดูนะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ไม่ง่ายต้องตัดสินใจแข่งกับเวลาครับฉะนั้นในเรื่องการสื่อสารเนี่ยข้อมูลคำพูดการเจรจาต้องรัดกุมความรักความสัมพันธ์ยังลงตัวครับโสดเองวันนี้เข้าหาใครอย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนหลักทรัพย์เงินทองครับแข่งกับเวลามีโอกาสที่จะสื่อสารผิดพลาดได้สีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครึ่งแรกนะครับเมถุนก็เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในเรื่องของการคอมมูนิเคตสำคัญส่วนพฤษภนั้นวันนี้เก่งไม่กลัวครับเน้นในเรื่องของมารยาทอย่าไปแทรกแซงการทำงานของชาวบ้านเขาส่วนชาวราศีแกะวันนี้ทั้งตัวเองและคู่ครองกรณีถ้ามีนะครับให้ระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพส่วนชาวราศีมีนวันนี้เน้นในเรื่องของงานครับหน้าที่ความรับผิดชอบของเรามีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับชาวราศีกุมเน้นการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการสร้างแรงจูงใจการกระตือรือร้นก็ใช่ส่วนชาวราศีมังกรนั้นเน้นในเรื่องของสตุ้งสตังจงพึงพอใจในสิ่งที่มีแล้วจะไม่ทุกข์ครึ่งหลังนะครับตามกันต่ออีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ทายดีในเรื่องของงานนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจสิ่งที่ลงทุนลงแรงเอาไว้เริ่มจะส่งผลในทางที่ดีขึ้นใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นคนทำงานประจำก็ใช่ในส่วนของการเงินก็ล้อกันกับเรื่องของงานครับมีโอกาสได้เพิ่มสัดส่วนเพิ่มน้ำหนักและถ้ามีเกณฑ์ได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศถือว่าสมรูปความรักก็มีโอกาสจะได้ลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องครับขอเพียงแค่อย่าเรื่องมากอย่าเลือกมากโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่เสริมเสน่ห์ก็ว่ากันไปนะครับทั้งเรื่องรักแล้วก็ในเรื่องการลงทุนกับผู้ใหญ่สีดำฮะส่วนสีที่ควรเฉลกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อกันที่ชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ให้เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในส่วนของการทำงานนะครับอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องของสิทธิประโยชน์แต่มีความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับให้ระวังในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมก็ใช่
ความรักวันนี้อยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างก็ดีนะส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่ให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์อาบน้ำร้อนมาก่อนผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับพูดง่ายวันนี้อะไรที่ชัวร์ทำก่อนสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมครับเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์ฉะนั้นวันนี้ก็ต้องอาจจะต้องรู้จักการล็อบบี้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับแล้วคุณจะได้รับความเมตตาแต่ในเรื่องของเงินทองการลงทุนค่อนข้างจะก้ำกึ่งต้องรู้จักพลิกแพลงเพื่อให้ได้มาครับแต่ในทางกลับกันก็ต้องระวังทำในสิ่งที่ผิดความรักอย่าตึงไปซะทุกเรื่องโดยเฉพาะคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคู่ครองวันนี้อย่าย่ามใจนะครับแต่ผมเน้นในเรื่องของสตุ้งสตังหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับเวลามีปัญหาอะไรอยากให้อดทนนะและสุดท้ายเนี่ยสถานการณ์ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นการเงินระวังจะได้ไม่คุ้มเสียครับอะไรที่ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงเสมอความรักถ้าไม่ได้หวังสูงจนเกินไปวันนี้ก็พอจะมีโอกาสได้เริ่มสานสัมพันธ์หนักแน่นนะครับอดทนครับแล้วจะเปลี่ยนแปลงคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นผมหมายถึงเรื่องงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีแกะนะครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ให้เดินทางสายกลางดีที่สุดอะไรที่ควรทำก็ต้องกล้านะอะไรที่ไม่ควรเสี่ยงก็อย่าทำการเงินการลงทุนครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ใช่ส่วนความรักอย่าผีผามอย่ารีบร้อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างเริ่มต้นสารสัมพันธ์อันนี้แบ่งชัดเจนเลยนะงานให้เดินสายกลางเงินให้บุกความรักอย่ารีบผมเสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองสุดท้ายกับชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในแง่ลบฉะนั้นวันนี้การทำงานอาจจะต้องตั้งรับนะครับแล้วก็รอดูทีท่าและที่สำคัญวันนี้ระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ด้วยสภาพคล่องโดยรวมยังไม่มีปัญหาอะไรส่วนหนึ่งวันนี้ไม่มีธุรกรรมอะไรเป็นพิเศษในเรื่องของความรักความสัมพันธ์วันนี้อยากให้ใช้การกระทำแทนคำพูดครับเวลามีปัญหาก็ให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้อาการปรับตัวดีขึ้นนะครับเสริมในเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครึ่งหลังนะครับก็น้ำหนักกระจายกันไปนะในแต่ละเรื่องธนูก็เรื่องงานอย่างที่เรียนต้องปรับตัวนะครับวันนี้ข่าวไม่ค่อยดีส่วนพิจิกเน้นในเรื่องของคนที่คิดอยากจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์อย่ารีบร้อนตุนอึดหน่อยฮะอดทนให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของงานและทุกอย่างจะดีขึ้นส่วนชาวราศีกันวันนี้สภาพคล่องปัญหาไม่ได้อยู่ที่การได้มาครับแต่ปัญหาที่ต้องระวังก็คือการทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีส่วนชาวราศีสิงห์นั้นวันนี้เซฟช้าแต่ชัวร์อะไรที่แน่ใจให้ทำก่อนผมหมายถึงเรื่องของงานส่วนชาวราศีกรกฎนั้นวันนี้อยากให้เสริมเสน่ห์ครับครบถ้วนคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะทวนซ้ำนะหรือไปดูสีเสื้อที่ฉลกอีกรอบก็เข้าไปตามกันต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TVเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดกันนะครับรวมถึงตอบคำถามทาง SMS และสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะครับในการรับวัตถุมงคลคือหลวงพ่อหมอรุ่นบูรณะพระอุโบสถจากวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับวันนี้ก็สามารถร่วมสนุกได้โดยการส่ง SMS นะครับตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอระบุชื่อสกุลจังหวัดส่งมาที่4221606 10รางวัลประกาศรายชื่อท้ายรายการพักกันสักครู่ครับ